ยนต์เรื่องเก่าเกียร์นะครับของเราเป็นแนวฆาตกรรมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นแนวคอมเมดี้ครับผมเป็นแนวเรียกว่าตลกคอมเมดี้ครับผมมีแอคชั่นนิดนิดนิดหน่อยครับเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับคือผมรับบทเป็นปืนนะครับซึ่งเป็นเด็กวัดแล้วก็ได้รับมรดกตกทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ไอ้มรดกตรงนี้เราอยากจะขายไม่ใช่คือมีนายทุนมาเสนอคือจะซื้อแบบค่อนข้างแพงมากแล้วคือเราต้องปัดเป่าพวกผีพวกอะไรเนี่ยให้มันเรียบร้อยแล้วก็ไปตามอาจารย์ซึ่งในอาจารย์เนี่ยก็จะมีผิวด้วยเป็นหนึ่งนะแล้วก็มีนักคอมนายโยมาดูมีพี่เชอรี่ก่อนบ่ายพี่ชมพู่ก่อนบ่ายก็พี่แจ๊คเชิญยิ้มเนื้อเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจหนึ่งค่ะพี่ก้าต้องรับบทเป็นปิ๋วค่ะเป็นลูกสาวของอาจารย์คงที่เสียชีวิตไปแล้วคราวนี้ก็ต้องการลูกปืนก็ต้องไปตามหาปิ๋วเพื่อที่จะมาช่วยภารกิจให้สำเร็จเป็นหมอผีเหรอคือพ่อมีวิชาถ่ายทอดมาให้อะไรประมาณนี้คือผมก็จะเป็นตัวเหมือนเดินเรื่องไปตามทุกคนมาให้มาถามว่าเอาไหมเนี่ยมีภารกิจแบบนี้เอาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับไอชื่อเรื่องว่าเก่าเปลี่ยนนี่มันมีความหมายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเป็นผีๆยังไงคะคือความเกี่ยวกับผีนี่คือมันจะมีผีมาเกี่ยวข้องมันมีทั้งผีจริงแล้วก็ผีปลอมในเรื่องนะครับซึ่งในไอโรงแรมตรงนี้มันมีอะไรของมันอยู่นะครับส่วนเก่าเปลี่ยนเนี่ยคือเก่าเนี่ยคือพวกเราคือก็นำทีมโดยบอยลูก้าแล้วก็มีพี่ชมพู่แจ็คครับผมแล้วก็ส่วนเอ้ยจริงๆแล้วเก่าอ่ะเก่าคือพวกอาจารย์ครับผมพวกเราคือเกรียนครับผมแล้วภาพยนตร์เรื่องแรกเลยป่ะคะเรื่องที่สองค่ะเรื่องแรกบ้านผีตอบสองเสียงแทนแล้วเรื่องนี้ต้องปรับตัวไงบ้างว่าแต่มันก็เรื่องผีคล้ายๆกันนะใช่ค่ะแต่เรื่องนี้มาเล่นกับนักคอมใช่ไหมคะแล้วนักคอมคือใครๆก็รู้ว่านักคอมเขาจะสมัยว่าเทคหนึ่งกับเทคสองมุกเขาจะมูเขาจะสดตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะเทคหนึ่งเทคสองนี่ก็จะไม่เหมือนกันแล้วปิก้าก็เป็นคนไม่ค่อยสนใจ